จากคำบอกเล่าของผู้นำศาสนาอิสลามหนึ่งในผู้บุกเบิกพื้นที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าถิ่นฐานเดิมของพวกเขามาจากทั้งทางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมี20ครัวเรือนในช่วงแรกได้แผ่วถางพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่ปี2517แต่ด้วยราคาผลผลิตทางการเกษตรในเวลาต่อมาค่อนข้างตกต่ำส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพหลายคนหันไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปต่อมาในปี2526พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ให้อยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำไร่ปลูกสับปะรดกันนะครับปลูกสับปะรดกันหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้นำอาชีพการเลี้ยงงูนมเข้ามาให้กับในชุมชนของเราก็คือในทุกวันนี้ชุมชนแห่งนี้เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงงูนมเป็นส่วนใหญ่ก็ได้รับความพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระองค์ท่านในเรื่องของอาชีพให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านด้วยครับอันนี้ก็คือณปัจจุบันนี้เราก็มีศูนย์รับน้ำนมดิบซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งการฝึกอบรมสาธิตและทดลองเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโคนมมีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นเช่นมนูเหลาะหลงคนนี้ที่เดิมเลี้ยงโคนมเพียง5ตัวแต่ปัจจุบันเขามีโรงเรือนขนาดใหญ่ที่จุโคนมได้มากกว่า100ตัวมีตลาดรองรับน้ำนมดิบและมีรายได้ที่มั่นคงมามากกว่า34ปีแล้วเขาให้การสนับสนุนถ้าเราตรงไหนที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไปขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของเขาเขาจะมีสัตวแพทย์หรอกเขาก็จะให้คำชี้แนะกับเราแล้วเราก็เอามาปฏิบัติเราให้อาหารแบบไหนเราให้ยาแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วมันจะให้ผลผลิตกับเรายังไงด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมนูเหลาะหลงยังกล่าวด้วยความซาบซึ้งและปลื้มปิติที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเขามาจนถึงวันนี้จากที่ว่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่รถจักรยานยนต์สักคันก็ไม่มีแม้แต่จักรยานสองล้อปั่นก็ไม่มีก็เราก็ทำเลี้ยงพระองค์ท่านให้อาชีพขึ้นมาเลี้ยงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้น้ำมาทุกอย่างให้ทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยทุกคนทุกคนก็เริ่มตัดระดับขึ้นมาจนทุกวันเนี่ยก็พอมีพอกินโดยที่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายด้วยความมุมานะและความเพียรพยายามสร้างความยั่งยืนจนประสบผลสำเร็จปัจจุบันมนูเหลาะหลงและเพื่อนเกษตรกรไทยมุสลิมเลี้ยงโคนมรายอื่นได้เป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำแนวทางการเลี้ยงโคนมให้สมาชิกเกษตรกรที่เข้ามาใหม่เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางพระราชดำริเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ที่พวกเขาทั้งรักและผูกพัน